สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety TV นะครับผมมาอัปเดตข่าวแบบเร็วๆกันหน่อยนะตอนนี้นักเตะบุรีรัมย์นะครับที่นำเข้ามานะครับเป็นนักเตะทีมชาติเซอร์เบียนะนักเตะเซอร์เบียก็ติดโควิดนะครับผมนักเตะที่เป็นตัวต่างชาติของบุรีรัมย์นะครับผมก็สกบก็เผยนะครับนักบอลนะครับนักฟุตบอลเซอร์เบียที่บุรีรัมย์นะครับติดโควิด -19 นั่นเองครับสคบเผยพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่ม2รายครับในวันนี้นะครับหนึ่งในนั้นคือนักฟุตบอลชาวเซอร์เบียอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินนะครับโฆษกศูนย์สคบนั่นแหละครับผมแล้วก็เปิดเผยว่าประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อ2รายในวันที่1สิงหาคมนะครับวันนี้นั่นเองนะหนึ่งในนั้นคือนักฟุตบอลต่างชาติชาวเซอร์เบียอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ยูไนเต็ดบุรีรัมย์เนี่ยน่าเป็นนักเตะบุรีรัมย์เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับก็เปิดเผยนะครับระบุว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้เป็นชาวต่างชาติที่มาจากประเทศเซอร์เบีย1รายเพศชายวัย29 ปีเป็นนักกีฬาฟุตบอลเดินทางด้วยเครื่องบินเช่าเหมาลำถึงท่าอากาศยานบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็สันนิษฐานได้นะครับว่าเป็นนักเตะของบุรีรัมย์นั่นเองเพราะว่าก่อนหน้านี้มีข่าวว่าบุรีรัมย์จะใช้เครื่องบินเหมาลำนะครับในการที่จะไปรับตัวนักเตะต่างชาติกลับมาแล้วมากักตัวนะแล้วตรวจพบเชื้อโควิดนั่นเองนะครับผมก็เช่าเหมาลำเครื่องบินเช่าเหมาลำก็ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไม่ใช่สุวรรณภูมิขอไปบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะบุรีรัมย์นะท่าอากาศยานบุรีรัมย์วันที่19 กรกฎาคมโดยได้ตรวจหาเชื้อครั้งแรกก็ไม่พบนะไม่พบเชื้อและได้เข้าพักนะครับใน alternative local quarantine นะฮะในจังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองนะครับผมตรวจหาเชื้อครั้งที่2วันที่27 กรกฎาคมครั้งที่2นี่เองนะครับที่พบเชื้อแต่ไม่มีอาการนะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์นะก็เสียวๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับก่อนหน้านี้สคบนะครับก็เคยแจ้งนะครับว่ามีนักฟุตบอลชาวต่างชาติของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเดินทางเข้ามาประเทศ2รายประกอบไปด้วยมาโคเชโปวิชนะครับกองหน้าชาวเซอร์เบียแล้วก็เลนาโตเคริชกองหลังชาวโครเอเชียนั่นเองนะครับผมก็ถ้าเป็นเซอร์เบียคนนี้น่าจะเป็นมาโคเชโปวิชนะเป็นตัวอันตราย กองหน้าตัวอันตรายไม่ใช่ว่าอันตรายเรื่องสไตรเกอร์การยิงประตูนะอันตรายเรื่องโควิดนี่แหละนะฮะ โอเคครับมาอัปเดตสั้นๆแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะท่านผู้ชมครับก็มีท่านผู้ชมก็ทักมาแล้วที่จริงอะเมื่อช่วงบ่ายๆเที่ยงๆผมก็เห็นแล้วล่ะเห็นข่าวแต่ก็พอดีดูบอลเจลีกอยู่นะอยู่คู่เวลกันตาเซนไดเจอกับโยโกฮาม่าอยู่นะครับโอ้โหครึ่งแรกนี่โยโกฮาม่าภาพสนามบุกเลยนะฮะแต่ยังยิงไม่ได้นะดีแต่ป้อล่อไม่เป็นนะมีจังหวะอุ้มจังหวะได้ยิงด้วยในสับไกยิงแต่ปัดนะปัดออกไปได้นะครับเสา2เองนะฮะโอเคครับก็เดี๋ยวไปดูฟุตบอลเจลีกกันต่อนะโอ้โหอันนี้ก็ค่อนข้างจะแหยงๆเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าหายกลับมาก็นักเตะร่วมซ้อมอะไรเงี้ยก็แหยงๆด้วยนะ ไม่รู้ว่าก็ขอให้แบบว่าหายกลับมาให้ได้แต่ผมเชื่อได้ว่านักกีฬาถ้าติดโควิดด้วยสภาพร่างกายที่แข็งแรงอยู่แล้วภูมิต้านทานค่อนข้างจะเขาเรียกว่านักกีฬาอาชีพส่วนใหญ่จะเขาเรียกว่าร่างกายจะไม่เหมือนเขาเรียกว่าคนทั่วไปไงคนทั่วไปที่ไม่ได้อาชีพที่ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้ใช้ร่างกายในการประกอบอาชีพอย่างนักกีฬาอย่างเงี้ยที่เขาต้องมีร่างกายแข็งแรงอยู่ตลอดเวลาผมเชื่อว่าแน่ว่าเดี๋ยวก็หายนะครับที่มีสุ่มเสี่ยงก็พวกเด็กนะครับหรือว่าคนชราอะไรเงี้ยภูมิต้านทานจะต่ำแต่ผมเชื่อได้ว่าเขาพักฟื้นรักษาตัวน่าจะหายนะครับผมน่าจะหายได้นะครับคือฝรั่งเนาะจับมือกอดกันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องธรรมเนียมของเขานะมันก็เลยแบบว่าอาจจะไม่ได้ระวังเรื่องนี้การใส่หน้ากากเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยนิยมใส่กันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้มีความเสี่ยงนั่นเองนะครับก็หวังว่าผมไม่อยากให้ไปติดนักเตะบุรีรัมย์นะคือนักเตะทีมชาติเราก็มีเยอะเนาะผมก็เป็นห่วงนะเป็นห่วงในจุดนี้ด้วยนะครับผมโอเคครับก็อัปเดตแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ